่นเดียวกันสำหรับการวาดภาพพอร์เทรตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมางานนี้มีศิลปินมาร่วมโชว์ฝีมือวาดภาพพอร์เทรตให้ได้ชมกันสดๆหลายคนโดยต่างนำเทคนิคและแนวการเขียนที่ตนถนัดมาใช้อาทิอาจารย์ปรัชนาดาวเรืองใช้ดินสออีแท่งสั้นๆมาวาดแบบลายเส้นในมุมมองเอียงขวา45องศาขณะที่พี่ต้อมประเสริฐพุทธสอนศิลปินผู้ถนัดการวาดภาพล้อเลียนก็หยิบเกรยองมาโชว์ลีลาพริ้วไหวพร้อมแต่งเติมจินตนาการให้นางแบบในแนวการ์ตูนด้านสุวิทย์ใจป้อมวันนี้พกพาคอมพิวเตอร์คู่ใจมาโชว์การวาดภาพพอร์เทรตด้วยโปรแกรมเพนเตอร์ซึ่งก็สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมได้มากทีเดียวค่ะเลือกใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ท้าทายสำหรับการวาดภาพวาดโดยอยู่ในลักษณะของจอเนี่ยมันควบคุมง่ายดีแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยขยายย่อยังไงก็ได้เปลี่ยนสีปรับสีสามารถลบแก้ไขเพิ่มเติมบิดซ้ายบิดขวาได้ส่วนศิลปินท่านอื่นๆอย่างอาจารย์วัฒนาภูลเจริญก็ใช้สีอะคริลิกและผู้กันแบนแต่งแต้มสีสันให้กับผลงานตัวเองอย่างสดใสทีเดียวขณะพี่โป้ณโรดมขเม้นเขตทรัพย์ศิลปินปืนวัยคนนี้ใช้กระยองวาดภาพถึง2ภาพ2สี2มุมมองด้วยความชำนาญและว่องไวชนิดต้องจับตาดูกันเลยล่ะค่ะซึ่งงานนี้แม่งานอย่างสลาวารินใจจันทึกบอกว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และละลายเส้นกั้นทางสังคมระหว่างศิลปินและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเวลาที่เราได้เขียนรูปให้กับผู้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะหรือสัญจรเข้ามาหาเราหรือเราสัญจรไปหาเขาเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ละลายเราได้ละลายเส้นที่ที่ถูกแบ่งไว้ระหว่างศิลปินกับคนทั่วไปค่ะเพราะว่าการที่ได้มาทำวาดรูปพอร์เทรตเนี่ยมันจูนกันได้ง่ายนะคะมันได้สัมผัสกันโดยตรงหลังจากวาดภาพกันแล้วก็มีการนำภาพมาเปรียบเทียบพร้อมทั้งพูดคุยถึงความรู้สึกของนางแบบและศิลปินด้วยแต่เจอแรกหลังไม่แข็งค่ะนอกจากนี้ในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดของกลุ่มศิลปินสัญจรเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะได้ชมและยังมีการสาธิตการทำสีพื้นให้มีความเป็นทิพย์วิมานตามสไตล์ของสลาวารินให้ได้ชมกันอีกด้วยส่วนผู้ปกครองที่พาลูกหลานผ่านไปมางานนี้ก็มีมุมศิลปะให้เด็กๆสามารถปลดปล่อยจินตนาการและฝึกสมาธิด้วยการวาดภาพระบายสีในมุมจิตรกรน้อยอีกด้วยค่ะและสำหรับในช่วงปิดยาวแบบนี้นะคะก็มีกิจกรรมแล้วก็งานดีๆมาให้ได้ชมกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะใครที่ยังคิดไม่ออกแนะนำให้พาครอบครัวไปชมงานศิลปะดีๆอย่างนิทรรศการงานศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินกลุ่มสลาเมืองพานที่นายอาร์ตแกลเลอรี่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะโดยงานนี้นะคะเป็นงานที่กลุ่มศิลปินร่วมกันจัดแสดงเพื่ออุทิศให้แก่อาจารย์พนมแก้วน้อยครูผู้สอนภาษาอังกฤษและศิลปะให้แก่เด็กนักเรียนบนดอยจนได้รับการยกย่องนับถือจากเด็กนักเรียนคนในท้องถิ่นและศิลปินกลุ่มสลาเมืองพานด้วยค่ะซึ่งงานนี้จะจัดแสดงเรื่อยไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะขากลับจากเชียงรายถ้าใครยังรู้สึกชมงานศิลปะไม่หนำใจนะคะก็ลองแวะมาชมงานนิทรรศการภาพพิมพ์ธรรมชาติภาพพิมพ์ของฉันที่หอศิลป์ริมน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะโดยงานนี้เป็นการจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์สีน้ำงานจิตรกรรมและสื่อผสมของอาจารย์พิษณุสุภนิมิตนะคะที่เป็นการบันทึกความงามความประทับใจที่มีต่อสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศกว่า100ชิ้นและก็ยังไม่เคยนำไปแสดงที่ไหนมาก่อนด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะแสดงเรื่อยไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมค่ะและทั้งหมดก็คือรายการหอศิลป์ทีวีไทยประจำสัปดาห์นี้นะคะและในช่วงหยุดยาวท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดขับรถขับราก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะและเดินทางกลับมาด้วยความสวัสดิภาพนะคะส่วนวันนี้ที่ฉันพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ